นี่นะครับร้านหมูกระทะที่สิงคโปร์นิวอุดรไทยฟู้ดค่ะมานะคะอันนี้เป็นเซตนี้ค่ะได้เยอะอยู่นะคะทุกคนมีหมูมีกุ้งให้ดูกุ้งหลายตัวเลยนะคะนี่แล้วก็มีลูกชิ้นแล้วก็มีไส้กรอกมีปูอัดนะคะนี่ยังไม่หมดค่ะแล้วก็เซตนี้จะเป็นเซตผักนะคะขอดูผักหน่อยนี่มีเห็ดเข็มทองมีกุ้ยช่ายมีผักคะน้านะคะแล้วก็มีผักกาดมีผักบุ้งมีวุ้นเส้นแล้วก็มีไข่สองฟองค่ะคือไม่คิดว่ามาสิงคโปร์จะได้กินหมูกระทะแบบนี้ใช่ค่ะนี่แล้วมาดูน้ำจิ้มเขาอันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเดี๋ยวชิมน้ำจิ้มดูอร่อยไหมแบบไทยเลยก็ร้านมันอุดรนิวอุดรนิวอุดรอะนิวอุดรหมูกระทะเดินผ่านมาเห็นนี่คือแบบต้องจัดเลยค่ะอยู่ที่ถนนลาเวนเดอร์นะคะมันฟุกมากเลยนะมันอยู่ข้างโรงแรมเราเลยใช่มันอยู่ข้างโรงแรมเราเลยเหมือนพรมลิขิตอะคือแบบไม่ได้ตั้งใจจะมานะคะมันอยู่ข้างโรงแรมเดินผ่านอะเออแบบเจอเลยหมูกระทะพรมลิขิตมากชีวิตฉันไปไหนก็เจอแต่หมูกระทะตอนแรกมาเฮ้ยมาสิงคโปร์จะเจอด้วยเหรอพอมาเจออยู่ข้างๆโรงแรมเลยเออ อยู่ที่ถนนลาเวนเดอร์นะคะเออลาเวนเดอร์สตรีทตัดแฮมิลตันนี่นะครับอันนี้คือถนนลาเวนเดอร์สตรีทตัดถนนแฮมิลตันนะครับเห็นไหมบรรยากาศใส่ผักลงไปให้เธอใส่ลงเลยใส่ลงเลยใส่ลงเยอะเลยเริ่มร้อนแล้วเริ่มร้อนแล้วกระทะทองแดงเลยนะร้อนไวพูดแล้วแบบไม่ดีเลยนะกระทะทองแดงไงมันทองแดงหรือทองเหลืองกระทะทองแดงเนาะฟังดูไม่ดีเลยนะทำไมมันดูเหมือนโดนลงนรกไงไม่รู้เออนี่เป็นกระทะทองเหลืองใส่ลงไปกุ้งตัวใหญ่อยู่นะคะทุกคนเนี่ยให้ดูกุ้งตัวใหญ่เลยนี่เดือดแล้วอ่ะแป๊บเดียวเองอ่ะเออกระทะทองเหลืองหรือกระทะทองแดงอันนี้ราคา45 ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับเดี๋ยวจะคำนวณเงินไทยให้ตอนท้ายนะครับค่ะหูเสียงมาแล้วลุงวิ่งเดือดเร็วมากเลยอ่ะเออเดี๋ยวเราช่วยเดี๋ยวเราช่วยระวังมันติดกระทะหน่อยนะเฮ้ยหมูเขาหมักอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเป็นไอ้นี่นะมีกระเทียมมาด้วยหมูหมักหมักไอ้นี่ด้วยอะไรนะงาเนาะมีงาด้วยหมูกระทะที่สิงคโปร์เสียงสวรรค์ค่ะทุกคนเห็นคลิปนี้ตอนกี่ทุ่มคอมเมนต์มาเออตอนนี้ไม่อยากบอกเลยประมาณเกือบหาถุงหิวดึกนอนไม่หลับแล้วเห็นที่ร้านเขาเขียนว่าเปิด24 ชั่วโมงนะใช่ก่อนกินหมูกระทะขอทาลิปก่อนนะปากจะได้สวยกินหมูกระทะปากก็สวยค่ะเพราะใช้ฟิลเมอร์ลิปเมทค่ะสนใจสั่งซื้ออินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะทำผมสวยปั๊บปากไม่แดงไม่มีแรงกินหมูกระทะแต่คนเยอะมากเลยนะคะทุกคนคือแบบคนเข้าตลอดเลยร้านตอนเย็นๆนี่แบบคนเต็มเลยนะเราจนต้องไปรอแล้วก็กลับมาสุกแล้วนี่อร่อยน้ำจิ้มเขาดีมากเลยอ่ะแล้วก็หมูข้าวหมักอย่างดีมันหอมมากเลยนุ่มมากเลยนี่นะครับโอ้ยอร่อยอ่ะฟิลเหมือนกินอยู่บ้านเราเลยแต่อยู่สิงคโปร์อารมณ์เดียวกันเลยน้ำจิ้มก็เป็นแบบไทยเลยนะคะนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูน้ำจิ้มเขาอันนี้เลยอันนี้นี่ครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มของเขานะครับเดี๋ยวลองชิมน้ำซุปให้ดูเดี๋ยวบอกรีวิวน้ำรสชาติน้ำซุปเป็นยังไงเฮ้ยน้ำซุปอร่อยกลมกล่อมดีอ่ะไม่เค็มมากเอาง่ายคือเหมือนบ้านเราเลยใช่แต่ว่าแต่กินอยู่ที่สิงคโปร์ผมว่าน้ำจิ้มนี่ก็คือน่าจะเป็นคนไทยเนี่ยทำใช่ก็ดูชื่อสินิวอุดรใช่ครับพนักงานก็เป็นคนไทยนะใช่ค่ะส้มตำส้มตำเลยเหรอเอานิวอุดรถ้าอุดรก็นึกถึงอาหารอีสานแต่ว่ามีแต่หมูกระทะนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร้านนะครับนี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้มีร้านเป็นอย่างนี้คือแบบใครเดินผ่านก็ต้องแวะค่ะเพราะว่ามันหอมเราเดินผ่านออกจากโรงแรมมานี่แบบเปิดประตูมานี่กลิ่นลอยมาเลยใช่นี่ให้ดูโอ้ยหมูกระทะที่สิงคโปร์นะครับเห็นคลิปนี้บอกเลยต้องลุกไปกินข้าว
ดีไหมดีกินไม่หยุดเลยนะดาวอร่อยมากโอ้โหดูเสียงก็ฟินแล้วครับนึกว่ากินอยู่ประเทศไทยจะไม่ใช่ค่ะอยู่สิงคโปร์ค่ะทุกคนดูเสียงสิ ยั่วมากเสียงสวรรค์เลยอ่ะแล้วกุ้งเขาตัวใหญ่ด้วยนะแล้ว1เซตนะคะเขาจะมีหมูมีปลามีหมูมีหมูหมูหมูมีกุ้งนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นนะคะมีไส้กรอกแล้วก็มีเซตผักแล้วก็ไข่ให้ถ้าใครไม่อิ่มก็สั่งเป็นแบบเซตย่อยๆได้นะคะโอ้นี่กุ้งตัวใหญ่อยู่นะคะทุกคนอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำแค่มาต่างประเทศแล้วได้กินหมูท้า ก็เกินฝันแล้วใช่ที่สุดแล้วบอกตรงเออไม่คิดว่าจะแบบมาสิงคโปร์แล้วก็มาได้กินหมูท้าแบบนี้เลยโอ้โหให้ดูน้ำนี่ครับเดือดเดือดเดือดอย่างนี้เลยเสียดายไม่มี3ชั้นนะลูกเนาะ3ชั้นกรอบๆอ่ะเออ อืมบรรยากาศก็อยู่ริมถนนคล้ายๆบ้านเราเลยนะคะใช่ครับให้ดูบรรยากาศอันนี้อยู่ที่สิงคโปร์เลยเห็นไหมครับเนี่ย SG Bus เครื่องเริ่มเบาลงนะดาวอุ้ยกินเบาเบิดเลยเนี่ย แต่เยอะนะกิน2คนเลยอ่ะ2คนอิ่มอิ่มเลยครับยังเหลืออีกเนี่ยเส้นก็เหลือสังเกตเลยว่าที่เรานั่งมาเนี่ยไม่ค่อยเจอคนไทยนะส่วนใหญ่เป็นคนสิงคโปร์ที่มากินใช่เออแสดงว่าคนสิงคโปร์ก็ชอบหมูทอดเหมือนกันใช่ก็เดินเข้าเดินออกร้านตลอดเลยน้ำขายดีมากอร่อยด้วยนะชอบน้ำจิ้มเขาที่ใส่อะไรนะนานาเออใช่อร่อยขอกินได้ไหมอะไรกินได้ไหมให้มันสุกกว่านี้หน่อยเออมันกรอบแล้วไงมันต้องกรอบกว่านี้อีกดาวมีใครชอบกิน3ชั้นแบบดาวป่ะเออตอนนี้56โลอีกไม่นานก็จะ60โลแล้วสะสมเข้าไปอายุน้อย100โลถ้าฉันเป็นร่าง2เธอจะรักฉันไหมเธอถ้าฉันยังอ้วนเธอจะรักฉันไหมรักมันก็รักแหละดาวแต่ก็ไม่อยากให้อ้วนไงก็กินขนาดนี้ให้นั่งดมเอาละลูกเออดูดิอยู่หน้าตาหมูกระทะแล้วมาถามเรื่องนี้ฉันอยากกินก็ขัดใจบ้างน้ำหนักมันจะได้ไม่ขึ้นอันนี้ก็ตามใจตลอดมันก็อ้วนขึ้นสิเราก็อยากกินอ้วนด้วยกันก็พ่อกันนั่นแหละไม่ต้องบ่นพ่อกันนั่นแหละความสุขของเราคือการได้กินอะไรกันกินอะไรก็ไม่อร่อยเท่ากินกับเธอนี่ว่าอะไรก็กินต่อโอ้โหดูน้ำนี่ครับลองมากินได้นะเผื่อใครอยากมาเราทิ้งพิกัดไว้ให้นะครับร้านนี้ร้านนิวอุดรหมูกระทะคือร้านในบรรยากาศร้านจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะกินต่อก่อน พูดแล้วก็กินต่อ คนส่วนใหญ่เป็นคนสิงคโปร์หรือไทยเป็นสิงคโปร์อ๋ออันนี้พี่มาอยู่นี่นานหรือยังนานแล้วค่ะโอ้พี่คนจังหวัดไหนอุดรป่ะอุดรนี่อุดรสานตัวคนนี้สานคือสานว่าอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ศรีสะเกษปางกูปางกูจ้ะเกิดอยู่เพื่อไหนอ๋อบ้านเดียวกันเดี๋ยวพี่คนบ้านเดียวกันคนอีสานด้วยกันเออคนอีสานด้วยกันเปิดถึงเที่ยงคืนดีนะเข้ามาหาทุ่มดีนะมาท่านเอ็นเตอร์เวนแล้วเอ็นเตอร์เวนถ้าเข้ามาสากคนนี้เขาอาจจะบริกินดวงเขายังหายอยู่กับหมูกระทะน้ำจิ้มเฮ็ดเองหมดเลยแซ่บแซ่บแห้งสวยมากแห้งนี่ครับพี่ก็ทำน้ำจิ้มเองอร่อยมากนี่นะครับหมูกระทะจะกินอีกยานเธอดาพ่อแล้วดาวเธอจะกินมันหลายกินมันแดงเราชอบมันหันลูกจะกินหลายนี่แต่อันนี้เลยจะกินพักเหรอเออนี่เราพักเลยกินแน่ก็แซ่บอิ่มหมดเท่าไหร่
น้ำ45อันนี้2ไม่ใช่น้ำ45หมูกระทะ45หมูกระทะ45ดอลลาร์สิงคโปร์ที่2ดอลลาร์ก็จะเป็นเท่าไหร่นะ47 47หมดไปเท่าไหร่ลองคุณเอาให้หน่อย 1,200 ผมว่าก็โอเคกับมาตรฐานสำหรับค่าครองชีพของที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็ได้เยอะนะกิน2คนอิ่มมากยังเหลืออยู่เลยเนี่ยใช่ไปเดี๋ยวเรากลับแล้วเจอกันต่อไปบ๊ายบายบ๊ายบายแหนนทองกินแล้วก็นอนพออ้วนให้มันหูไปไปพามาใหม่อีกเด้ออย่างนะพามาใหม่อีกเด้อ 4-6 ซิมโลแล้วล่ะ